สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Grow With Hope นะคะวันนี้เรามีเมนูมาฝากนี่เลยค่ะหมูสามชั้นผัดตะไคร้ตะไคร้หอมๆนะคะเนี่ยค่ะหมูสามชั้นนุ่มๆเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะค่ะสำหรับส่วนผสมก็จะมีนี่เลยค่ะหมูสามชั้นนะคะ500 กรัมพริกชี้ฟ้าแดงนะคะพริกแดงจินดาอันนี้มันจะเผ็ดมากใช้แค่3 เม็ดนะคะกระเทียมเนี่ยเราใช้ประมาณนี้7 กรีดนะคะตะไคร้นะคะใช้3 ต้นวันนี้แล้วก็ข่าถ้าหั่นแล้วประมาณ1 ช้อนโต๊ะอะค่ะนะคะแล้วก็ใบมะกรูดล้างให้สะอาดนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลทรายค่ะเกลือซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมโอเควันนี้มีแค่นี้นะคะมีกระเทียมก่อนช่วยเขานิดนึงนะคะหั่นให้จะได้ละเอียดง่ายขึ้นค่ะเราจะหั่นกระเทียมนะคะพริกตะไคร้แล้วก็ข่านะคะเพื่อที่จะโขลกเอาไว้เป็นเครื่องผัดนะคะตะไคร้นี่จะแบ่งเป็น2 ส่วนนะคะก็คือขอหั่นไปตำแล้วก็จะเอาไว้โรยนิดหนึ่งอันนี้เราจะซอยแบบทีๆเลยนะคะเพื่อที่จะเอาไว้โรยตอนที่เขาใกล้เสร็จแล้วประมาณนี้นะคะหักไปก่อนส่วนใบมะกรูดเราจะมาฉีกนะคะเอาตรงนี้ออกนี่ค่ะแล้วเราก็จะมาหั่นม้วนนิดนึงค่ะม้วนเขาจะมาใบมะกรูดก็จะเอาฝอยแค่ไหนเอาตามสะดวกเลยนะคะอันนี้จะหั่นใหญ่นิดนึงพักไว้ก่อนนะคะเครื่องแกงของเราพร้อมแล้วเราจะตำกันนะคะก่อนตำเราจะใส่เกลือลงไปประมาณนี้นี่เกลือนะคะใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนชาแบบนี้จะช่วยเขาตำง่ายขึ้นนะคะตำค่ะทำให้ละเอียดประมาณนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะพักเขาไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาหั่นหมูหมูนะคะเราจะหั่นไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปนะคะเนี่ยค่ะชิ้นละประมาณครึ่งเซนแบบนี้เลยนะคะค่ะหั่นได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะพักเขาไว้ก่อนเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาตวงเครื่องปรุงนะคะใส่ถ้วยแยกไว้แล้วตอนเราผัดเราจะได้เอาไปเทลงทีเดียวน้ำตาลทรายนะคะ2 ช้อนชาค่ะนะคะวันนี้เราใช้น้ำปลา2 ช้อนโต๊ะค่ะวันนี้ซีอิ๊วขาวเราใช้2 ช้อนโต๊ะเหมือนกันโอเคซอสปรุงรสฝาเขียว1 ช้อนโต๊ะค่ะฝอยนางรมเราใช้2 ช้อนโต๊ะนะคะแล้วเราก็จะคนเขาให้เข้ากันแบบนี้นะคะทุกอย่างพร้อมแล้วเราไปลงมือผัดกันเลยค่ะตั้งกระทะนะคะใช้ไฟกลางใส่น้ำมันลงไป3 ช้อนโต๊ะค่ะพอน้ำมันร้อนนะคะใส่เครื่องลงไปผัดจะผัดกันก่อนเขาจะมีกลิ่นหอมนะคะพอผัดเครื่องแกงหอมได้ที่แล้วนะคะเราจะใส่หมูของเราลงไปค่ะแล้วก็คนให้เขาเข้ากันนะคะคนไปประมาณสัก3 นาทีค่ะให้หมูพอสุกนิดนึงแล้วเราจะตามด้วยน้ำซอสที่เราปรุงไว้ลงไปเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็คนให้เขาเข้ากันอีกทีนึงเดี๋ยวจะเติมน้ำลงไปนะคะแต่วันนี้เราจะใช้น้ำที่เราล้างครกอะค่ะเทลงไปเลยคนให้เขาเข้ากันนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาเดือดจนกว่าหมูจะสุกโดยประมาณก็5 นาทีอะค่ะ
พอหมูสุกได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่ตะไคร้กับใบมะกรูดที่เราซอยไว้ลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันอีกทีหนึ่งนะคะประมาณนาที2นาทีก็ปิดไฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะหมูผัดตะไคร้รสจี๊ดจ๊าดแซ่บจี๊ดของเรานะคะแต่เราไปจัดจานกันเลยค่ะนี่เลยค่ะหมู3ชั้นผัดตะไคร้นะคะหมู3ชั้นนุ่มๆหอมกลิ่นตะไคร้นะคะวันนี้เราจะกินคู่กับนี่เลยค่ะไข่ดาวนะคะราดข้าวสวยร้อนๆแบบนี้เลยไข่ดาวเยิ้มๆนะคะหรือใครจะทานเป็นกับแก้มก็ได้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ติดตามคลิปต่อไปด้วยค่ะบ๊าย